สนับสนุนโดยแจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386วันนี้เสนอตอนซุ่มยันผักปรุงออเดอร์258ได้ยังสั่งอะไรนะอะไรวะนึกได้แล้วกะเพราปลาหมึกไข่ดาวพฤหัสอะไรลุงกะเพราปลาหมึกไข่ดาวพฤหัสคืออะไรไข่ดาวไม่สุกเป็นไงหาทั้งบ้านมันจะเสียเวลานะจะมาเล่นกันเนี่ยโอ้โหมึงอําขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหออเดอร์เป็นโอ้โหเป็นสิบนี่ไงเรียบร้อยแล้วไงโอ้โหหนัก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 ไข่ดาวพฤหัสวันหลังอย่าเล่นนะจำไปเป็นเดือนไปส่งพิษณุโลกไข่ดาวพฤหัสเฮ้ยออเดอร์เยอะจริงจริงเฮ้ยนายอะไรตาพวงโอ้ยซื้ออะไรมาเยอะแยะแกไม่รู้อะไรหรอกฮะนี่ทำแบบช่วงโปรโมชั่นนั่นนะหรือเรียกยังไงว่ากล่องสุ่มนี่เป็นไงเฮ้ยหัวงอกจริงๆหัวดีจริงๆหัวงอกดีจริงๆงอกไม่มีหัวงอกไม่มีจริงๆเฮ้ยไอ้พวงเฮ้ยเรียกกล่องสุ่มกล่องสุ่มว้าวหัวดีจริงๆมาจ้ามาจ้าเหลือ2กล่องสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสุดท้ายท้ายสุดบอกไปแม่หมดแล้วหมดเลยแล้วจะเสียดายนะจ๊ะมาจ้ามาอะไรมาเนี่ยเหลือ2กล่องสุดท้ายผักเหรอคะกล่องสุ่มใช่กล่องสุ่มชอบหนูเอากล่องนึงอ่ะ100บาทนะจ๊ะร้อยนึงเหรอคะจ้านี่จ้ะอ่ะจ้ะเอาไปเลยวางไว้นู่นเลยเอาเหลือกล่องสุดท้ายผู้โชคดีเอามาเลยจ้ากล่องสุดท้ายฉันเองกล่องสุดท้ายฉันเอาเองตังค์มาตังค์มาเท่าไหร่100นี่อะไรบ้างนี่วิธีการอยากลุ้นคนเดียวนะจ้ะเปิดลุ้นหน้าร้านป้าเลยอุ้ยเปิดได้เลยเนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาช่วยกันลุ้นเร็วเร็วก็ลุ้นก่อนนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยกองเชียร์เยอะช่วยหนูลุ้นด้วยเหรอโหโหเยอะแยะเลยเห็นไหมพอดีคำนี้ค่ะอุ้ยเอาไปทอดงั้นฉันเปิดบ้างนะนี่แม่เป็นไงโปรโมชั่นของพ่อหัวแหลมไหมเยี่ยมมากได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะขออยู่อยากเป็นอาทิตย์ก็ไม่หมดพามพามพลันลามพ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 ามเอาเลยอยู่ดิอยู่ดิแล้วดีดีใจอะไรล่ะหลอกลวงอ่ะดิเฮ้ยหรือว่ามันน้อยไปเอาผักชีมาเพิ่มแม่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวก่อนนี่ของฉันร้อยหนึ่งผักชีล้วนแล้ว2กล่องสุดท้ายกล่องสุ่มใช่กล่องสุ่มชอบหนูเอากล่องนึงเหลือกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายฉันเอาเองแล้วนี่เย้เหมือนกันเลยดีใจอะไรล่ะหลอกลวงอ่ะดิของฉันร้อยหนึ่งผักชีล้วนๆแบบนี้มันหลอกลวงกันจะชัดดิไอ้ลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมหลอกลวงหลอกลวงอะไรนะพ่อนะก็เอาผักชีให้เต็มที่เลยโอ้โหแล้วจะไปทำอะไรนักหนาผักชีอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นโกนหัวนึกว่าสายธรรมะก็เลยเอาผักชีให้อย่างเดียวเฮ้ยแบบนี้มันหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงได้ยังไงเอาเงินคืนมาเลยเอาไอ้ทีหลอกลวงหรือหลอกเล่นน่าไม่หลอกเล่นนะไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าหลอกลวงไม่ได้หลอกลวงหลอกลวงเขาเรียกกล่องสุ่มมันแล้วแต่ดวงกล่องสุ่มมันก็ต้องมีไก่สิวะคนละสุ่มกัน
มันคนละสุ่มกันแบบนี้หลอกลวงชัดๆไม่ได้หลอกลวงนี่มันกล่องสุ่มมันจะต้องมีทองมีอะไรใส่เข้ามาสินี่มีแต่ผักชีทะเลาะอะไรกันเนี่ยกำลังผัดข้าวเลยมีเรื่องอะไรก็เขาบอกว่ากล่องสุ่มผมก็ซื้อกล่องสุ่มมาร้อยหนึ่งมีแต่ผักชีอย่างเดียวเลยโอ้นี่โอ้ผักชีเอาไปทำไมเยอะแยะขนาดนี้ก็เอาไปที่วัดนะมั้งเอาไปโรยป่ะโรยอะไรโรยหน้าไม่ได้ดีก่อนแล้วเราอ่ะอ่ะพ่อยังไงอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นทางร้านขายผักเขาเรียกกล่องสุ่มกล่องละร้อยเดียวเองแล้วแต่ใครจะได้เยอะแล้วแต่ใครจะได้อะไรพูดง่ายๆคือตาดีได้ตาลายเสียแล้วถามนิดนึงถามที่จริงก่อนที่เราจะมาทำการชิงโชคเนี่ยเคยไปขออนุญาตจากกรมการปกครองสุมาไทยยังเอาแล้วเอาคือการที่เราเปิดให้มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะด้วยการประกอบอาชีพก็ดีการค้าการขายก็ดีเราต้องขออนุญาตมันมีพรบการพนันปี2478อยู่ yes. ตามมาตรา8ก็บอกเลยว่าผู้ใดถ้าประกอบกิจการนะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายประกอบกิจการการค้าหรืออาชีพต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นถ้าไม่ขออนุญาตเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปครับ1ปีและปรับตั้งแต่50บาทถึง 2,000 บาทเชียวนะโอ้เอาแต่มันมีข้อยกเว้นเรื่องเดียวบางทีพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้วิธีที่มันไม่ผิดตามพรบการพนันเนี่ยสินค้าในกล่องมันต้องมีราคาไม่ต่ำกว่าที่ราคาขายไอ้กล่องสุ่มนี้เช่นนับพวงซื้อมา100บาทไอ้ผักชีเนี่ยราคาเนี่ยผักชีมันทั้งหมดทั้งกล่องเนี่ยมันต่ำกว่า100หรือไม่เออถ้าไม่ต่ำกว่า100มันก็ไม่ผิดพรบการพนันนั่นไงแบบหลายคนไม่รู้แต่วันนี้ดูข้างโง่แล้วเอาไปใช้ได้นี่ผักชีแพงนะช่วงนี้แพงมากนี่บางทีบางคนซื้อผักชีไปโรยหน้าเลยนะนี่คือข้อยกเว้นอันนี้ก่อนเกิน100บาทเกินนะเกินอยู่แล้วนี่ตั้งหลายโลเนี่ยเขาเพิ่งเอามาใส่เนี่ยไอตอนคิดว่าตัวเองจะผิดสรุปแว่ว่าเทคนิคง่ายๆถ้าจะผิดเรื่องพรบการพนันหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นของในกล่องซุ่มต้องมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาขายจริงถ้าหลอกลวงลูกค้าไอ้สิครับแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนทางท่องด้วยนะครับนี่แหละครับดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับสวัสดีครับไปนี่พอได้ไหมมีมะพร้าวเผาไหมครับมะพร้าวมีแต่ฉันไม่เผาสิฉันจะเก็บเก็บกี่วัน50วันหรือไม่ก็ร้อยวันมะพร้าวเหรอจ้ะอ้าวทำไมเทกันอย่างนั้นอ่ะเอากะทิครึ่งโลได้รอแป๊บเปิดเครื่องเฮ้ยไปไหนอ่ะนี่ใช้กระป๋องตังค์ป้าวะเนี่ยได้ของฉันเองแต่ตังค์มันหายไป2,000ผมเป็นพลเมืองนี่ผมมาให้นี่ผมผิดเหรอ